ประกอบพิธีของเราในวันนี้นะครับในปฐมกาลพระเจ้าทรงมนุษย์ขึ้นชื่ออาดัมเชื่อข้าพเจ้าและตั้งแต่นั้นมนุษย์แต่ก่อนเสียงานทำงานหนักหลังจากมนุษย์แต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นโรคเป็นกำลังของเราถ้าคนที่รักพระเจ้าและจะช่วยเหลือและจะเคยปกป้องและจะขอรักภรรยาแต่เพียงผู้เดียวตลอดชีวิตใหม่นะครับขอรักสามีแต่เพียงผู้เดียวตลอดชั่วนิรันดร์ไหมขอให้ตบมืออีกครั้งหนึ่งครับจะอยู่กับเราตลอดไปในเวลานี้นายธิรวิคินและนางอัญญานีได้ทำพิธีสมรสต่อพระพักตร์พระเจ้าต่อหน้าญาติพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งสองคนนี้ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อใจส่องสว่าง